พรุ่งนี้แล้วสินะที่นางพจมานมันจะมาลูกๆพร้อมต้อนรับมันหรือยังพร้อมแล้วค่ะหม่อมแม่หญิงเล็กก็พร้อมค่ะอยากเห็นหน้านางพจมานมันดูสิมันจะสวยเท่าหญิงเล็กไหมเชื่อสติค่ะสติชายน้อยเป็นใครอ่ะเธอเป็นใครฉันถามว่าเธอเป็นใครพจมานค่ะพจมานสว่างวงพจมานสว่างคาตาค่ะพจมานสว่างคาตามันมีชื่ออยู่ในนวนิยายด้วยเธอสินะที่จะมาทวงบ้านดอกทองคืนหม่อมแม่มีแต่บ้านดอกไม้ทองค่ะไม่ใช่ค่ะหนูจะมาทวงความยุติธรรมคืนทวงความยุติธรรมคืนก็ไปแจ้งที่ศาลรัฐธรรมนูญสิคะไอ้กระเจนลิพิยาบัดขาก็จะมาเอาบ้านดอกทองมาแม่ขาดกระเจนลิพิยอมค่ะไม่ยอมนะคะจิตลิพิยอมค่ะไม่ยอมค่ะไม่เอาจิตลิพิยอมไม่ยอมไม่ยอมนะคะไม่ยอมนี่มาแล้วเล่นใหญ่กระจิตลิขึ้นอีกสิขึ้นอีกคุณผู้หญิงคะพจน์มีผลไม้จากสวนมาฝากคุณผู้หญิงค่ะขอบใจคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงมีอะไรให้มณีรับใช้หรือคะโอเคแต่งหน้าซะสวยเลยเอาผลไม้ไปเก็บแล้วพานางไพร่เนี่ยไปดูห้องหับด้วยพดค่ะอะไรเหรอคะไม่ได้เรียกเธอจ้ะขอโทษค่ะคุณผู้หญิงเดี๋ยวว่างแล้วนะตามมาอีเพิ่งหัดเล่นหนังบอกแม่ครับเมื่อกี้ใครมาเหรอครับร้อยขอโทษครับคิดถึงของแม่ยังเลยครับตามติดกูทุกเรื่องนะมึงหม่อมแม่คะ
เราควรจะทำตามแผนที่พวกเราวางไว้ได้แล้วนะคะลงมือเลยแล้วกันเสร็จฉันเลยหนาวจมขอบคุณหญิงแม่ที่เตรียมล็อบสเตอร์ไว้พดด้วยอาหารมื้อนี้เป็นมื้อที่พิเศษสุดสำหรับพดเลยล่ะค่ะหญิงแม่งอะคิดว่าพดคือแขก VIP ของบ้านหลังนี้รีบๆแดกเถอะรีบๆทานเถอะจะได้ตายไวๆหรือว่าอาหารมื้อนี้จะมียาพิษซ่อนอยู่เหมือนที่เราเคยดูในละครจะมียาพิษได้นี่มันหนังไม่ใช่ละครมีควายหม่อมแม่งถ้าคิดกันดังขนาดนี้ทำไมไม่คุยกันเลยล่ะคะโอ๊ยเมื่อแต่พูดเล่นกันอยู่นี่แหละเมื่อไหร่จะได้กินกันสักทีอยากจะที่ออกฤทธิ์อีกตัวหนึ่งมึงด่ากูเหรอเปล่าฉันคิดขออนุญาตนะคะเชิญเลยจ้ะอะไรมั้งไหมอร่อยมากค่ะมันไม่มีรสชาติเลยเหรอมีออกขมไหมขมไหมไม่มีค่ะเออเนื้อมันดีของมึงไม่มีกลิ่นไม่มีรสเลยเหรอโอ้ยกินใหญ่เลยไม่เวียนหัวมั้งเหรอคะเออค่ะเขาเรียกว่าธรรมชาติยังไม่ออกกันขอโทษค่ะอดใช่ไหมคะออกฤทธิ์แล้วออกฤทธิ์แล้วว้าวสุดท้ายก็สิ้นซากว่านะเอาไปตัดหรือเป็นแยกเป็นชิ้นส่วนแล้วไปแช่ตู้เย็นทำไมอะแล้วใครจะเป็นคนทำล่ะใครจะเป็นคนทำก็หม่อแม่ไงหม่อแม่ไม่ได้หรอกเจอศพแล้วเวียนหัววันนี้เราก็ได้ผลสำเร็จแล้วเสียงดังอะไรกันนะคะหญิงแม่งคะพดอิ่มแล้วรู้สึกง่วงมากเลยค่ะขอตัวไปนอนก่อนนะคะหญิงกระจิตรไหนบอกเรียบร้อยไงหนูใส่หมดขวดเลยนะคะหม่อมแม่ใส่ในล็อบสเตอร์เหรอใส่ในน้ำจิ้มแต่มันไม่ได้จิ้มแต่หนูเห็นมีคนจิ้มใครจิ้มนอนชายน้อยหนึ่งจิ้มไปเยอะไหมรีบพาชายน้อยไปล้างรถล้างท้องเร็วคุณพจมานคะคุณหญิงใหญ่ท่านสั่นมาว่าเรือนเล็กหลังบ้านน่ะห้ามไปเด็ดขาดเลยนะคะทำไมล่ะคะไม่ทราบค่ะคุณผู้หญิงท่านสั่นมาอย่างนั้นนะคะพจมานอยากรู้จริงๆว่าเรือนหลังเล็กน่ะมีอะไรทำไมเขาถึงห้ามไม่ให้พจไปที่นั่นไปไม่ได้นะพจมานเธอไม่ใช่คนสอดรู้สอดเห็นจ้ะพจจะไม่ไปแต่พดอยากรู้เนี่ยฉันบอกเธอแล้วไงว่าเธอห้ามไปไม่ไปก็คือไม่ไปเข้าใจไหมพจมานค่ะพดไม่ใช่คนสอดรู้สอดเห็นแต่พดแค่สงสัยนี ตายเย็นซะละเกินนะยังไพร่สถุนสกุลต่ำหมาหน้าด้านด้วยก๊อกขนาด9 มม.ระยะ4 เมตรครึ่งรับรองฉันไม่พลาดแน่
มีอะไรจะสั่งเสียไหมนางพจมานคุณหญิงคะอย่าทำอะไรพจน์เลยนะคะพจน์กลัวแล้วคุณหญิงใจเย็นนะคะคุณหญิงคือพจน์กลัวแล้วค่ะพจน์ไม่ต้องการบ้านหลังนี้แล้วปล่อยพจน์ไปเถอะค่ะมึงจะไปไหนพจมานโอโหสิกรรมให้ผมด้วยนะครับมีอะไรเหรอคะคุณผู้หญิงชายน้อยครับออกไปเล่นข้างนอกไปแม่จะคุยธุระกับแม่มณีแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับชายน้อยเป็นเด็กอยู่ชายน้อยไม่สนใจหรอกครับแม่มณีค่ะเธอไปหาใครก็ได้นะมาแทนอ้วนนั้นให้ฉันหน่อยได้ค่ะที่สำคัญคนคนนั้นต้องเก็บความลับอยู่ไม่มีใครรู้จักรับเงินก็จบไม่ผูกมัดเข้าใจไหมเข้าใจค่ะคือคุณผู้หญิงได้ดิฉันไปหาคนที่มาเป็นพจมานแทนอีอ้วนนั่นเหรอคะใช่เฉียบมากค่ะคุณพี่ไปได้แล้วชายน้อยครับได้ยินที่แม่กับแม่มณีคุยกันไหมไม่เข้าละเอียดอะครับแม่คุยกันว่าอะไรบอกแม่บอกว่าให้แม่มณีไปหาคนมาแทนอีอ้วนนั่นแม่มณีก็ตอบว่าค่ะแล้วบอกแม่ก็พูดตอบว่าแล้วที่สำคัญต้องเป็นคนที่เก็บความลับอยู่ไม่มีใครรู้จักรับเงินก็จบไม่ผูกมัดแล้วแม่มณีก็ตอบว่าค่ะคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงจะให้ดิฉันหาคนมาแทนดิอ้วนเพื่อเป็นพจมานใช่ไหมคะเฉียบมากเลยค่ะคุณผู้หญิงแล้วหมอแม่ก็ทำมือแบบเนี้ยให้แม่มณีออกไปหมอแม่นี่เลวสุดๆเลยนะครับชายน้อยไม่น่าเกิดเป็นลูกหมอแม่เลยครับไหนบอกไม่ละเอียดไงขอโทษนะคะคุณผู้ชมบ้านใหญ่ชิบหายโอ้โหกูไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเลยอ่ะโอ้ยแม่งเอ้ยโอ้ยเชี่ยคันอะไรเนี่ยแม่หนังสือให้กูเดินมาไกลขนาดนี้ตีนเหม็นหมดแล้วเนี่ยฮัลโหลเจอแล้วมีใครอยู่บ้างแฮงอะไรเบาๆเดี๋ยวเจ้าของบ้านเขาออกมาว่าหรอโอ้โหหมาสักตัวยังไม่มีเลยใครจะออกมาว่าโอ้โหดูโคมไฟของแม่งนาฬิกาหน้าขายหลายตังค์แน่เลยพี่ตาแหลมจริงไอ้บุ๊กเอาเลยปะล่ะบุ๊กเชี่ยอุ้ยสวยมากโอ้ไหวไหมแฟนเธอเป็นใครเข้ามาในบ้านดอกทองได้อย่างไรเอ้าอีป้าปากหมานี่เพิ่งจะเจอกันมาด่าคุณมีดอกทองแล้วเหรอป้าเป็นใครเฮ้ยปล่อยฉันก็คือเจ้าของบ้านดอกทองหลังนี้ของบ้านหลังนี้แต่งตัวอย่างกับวงระเบียบวาทศิลป์ตั้มสถุนมึงนะจิตั้มมึงนะจิสถุนอ้าวนี่ออกมาไหนยศนั่งสิหล่อนมีธุระอะไรก็มาชอนนะฉันมาเอ๊ะหรือว่าหล่อนคือคนที่แม่ชอบบอกไว้จะบอกนะว่าหล่อนน่ะจะมาเป็นว่าที่สะใภ้ของชายกลางน้องเราพจมานพจมานพจมานหาอะไรกูไม่รู้จักกูชื่อแพนเค้กแล้วหล่อนเป็นลูกเต้าเหล่าใครมึงจะอยากรู้ไปทำไมเนี่ยนี่น้องกูชื่อบุ๊กนี่เพื่อนกูชื่ออานนท์อยากรู้อะไรอีกปะ
หน้าตาพินาศมันละยาดไม่น่าดูความรู้น้อยสก๊อยล่าแป้งเดี๋ยวเถอะมึง3คนเคยโดนตบรวดเดียวไหมเคยแต่กูหลบทันครั้งนี้ไม่ทันอีกไม่ส่งสัญญาณมึงมองอะไรหรือจะเอาอีกคนกูมองตั้งแต่เมื่อไหร่หรือจะเอากูไม่เอามึงนี่มันน่านะแต่น้อยหนึ่งว่าเขาสวยกับพี่เพราะจะเป็นคนเก่านะครับไม่ต้องพูดแล้วนี่แม่มณีอยู่ไหนแม่มณีแม่มณีช้าจริงนะมึงขาคนนี้ใช่ไหมที่หล่อนหามาใช่ค่ะคุณผู้หญิงหล่อนคิดว่าดีแล้วเหรอที่สุดค่ะฉันเชื่อหล่อนหล่อนว่าไงก็ว่าอย่างนั้นเอาไปขัดสีชวีวันแล้วให้หม่อมหน่อยดูเรื่องระเบียบนิสัยอย่าให้มันแย่แบบนี้เชิญค่ะแพนงั้นเรากลับก่อนแล้วกันนะอานนท์ดูแลตัวเองดีๆนะต่ำสิ้นทุนสกอยร้อยผัวสวัสดีครับคุณนะเชิญค่ะไหนอ่ะทางนี้ค่ะไปค่ะหม่อมแม่งน้องเนี่ยให้หญิงจัดการนะทั้งสองคนนั่นแหละช่วยกันรุมจัดการมองอะนี่ดุยังดุนะไปรีดพาไปรีดพิษพี่แทนพี่แทนพี่แทนช่วยด้วยนี่พวกเธอสี่คนดูแลคุณเขาให้ดีๆนะค่ะคุณชอบถ้าขาดตกปกพ้องอะไรเรียกฉันได้ค่ะคุณชอบเข้าใจไหมค่ะคุณชอบดีมากอีช่อเนี่ยเอาแต่สั่งไม่เห็นมันทำอะไรเองสักอย่างเลยสิ่งมึงเดี๋ยวคนเขาก็ได้ยินหรอกมันใช้อะไรไปทำก็ทำเถอะไปมันเป็นใครอ่ะสวัสดีค่ะคุณมึงเข้ามาทำไมมาอาบน้ำค่ะมามามาอาบน้ำกันอย่ากับกูเดี๋ยวไปเอาไปให้กูเอาไปให้กูไอ้เอ็กซ์อีนี่ตัดใจไปแล้วมันนี่คือห้องพักของเธอโอ้ยใหญ่มากให้ฉันอยู่คนเดียวเหรอเพื่อให้สมฐานะกับคนที่ฉันเลือกมาเป็นลูกสะใภ้ของฉันดีแล้วน้องชายฉันน่ะไม่ต้องห่วงหญิงเล็กกับหญิงใหญ่จัดการเป็นที่เรียบร้อยแล้วจัดการนี่อีป้าสองคนนี้จะกินน้องกูปะเนี่ยไปไหนแล้ววะจะเด็ดจะทำอะไรอาบน้ำมาเกลี้ยงเชียวน่าดูมากเลยอะหญิงสะอาดสะอาดกลิ่นสบู่หอมเชียวไอ้อะไรเนี่ยจะไปไหนเอาผ้ามาตายแล้วไอ้เนี่ยไอ้โลกจิตมาทางนี้มาทางไหนไปไหนเรามาทางนี้สิมาทางนี้โอ้โหปวดขาว่ะหายปวดแล้วหายแล้วเหรอมันปวดอีกมันนี่มาต่ำความคิดต่ำต่ำมึงนั่นแหละต่ำและจงจำไว้ตั้งแต่นี้ต่อไปเธอไม่ได้ชื่อแพนเค้กอีกต่อไปแล้วแล้วให้ชื่ออะไรพจมานเอาก็ป้าเรียกพจมานอยู่แล้วไงฉันย้ำให้เธอจำใส่กะโหลกอันบางๆของเธอไงจ้าอีป้ากะโหลกนะและต่อจากนี้พูดจาอะไรให้มีหางเสียงหน่อยนะเสียงนะไม่ใช่หมาจะได้มีหางหล่อนรู้ไหมอดีตฉันเป็นใครเป็นอะไร
มาม่าเคยเป็นครับไม่ต้องพูดกูว่าแล้วแต่งตัวเหมือนถูกหวยเลยมึงเป็นใครอ่ะอีวอนไปอยู่หลังเตียงทำไมไหนอีป้าบอกให้กูอยู่ห้องนี้คนเดียวไงมึงออกมาเลยดูมึงยิ้มอีกมึงเป็นใครเนี่ยฉันกูจำได้แล้วมึงนี่เองที่เอาชื่อกูไปใช้เป็น10ปีเลยอีแพนเค้กขอบใจนะที่ให้ยืมชื่อเอาเงินมาแบ่งกูเลยมึงได้ไปเยอะนี่โอ้ช่วงนี้ก็ตึงๆอยู่กลับไปไถนาต่อมึงเข้ามาในห้องนี้ทำไมเนี่ยฉันจะมาแนะนำตัวกับเธอฉันชื่อว่าพจมานกูชื่อพจมานงั้นฉันชื่อแพนเค้กเอาจะชื่อแพนเค้กเองกูชื่อแพนเค้กงั้นฉันชื่อพจมานก็ได้กูไม่รู้เรื่องหรือไงกูบอกว่ากูชื่อพจมานเอาแล้วแต่มึงแล้วกันมึงจะชื่อแพนเค้กหรือพจมานก็แล้วแต่มึงแล้วกันเอาที่มึงสบายใจเอ้าแต่ว่าแค่อยากจะมาบอกกับเธอว่าเธอเข้ามาอยู่บ้านหลังนี้เธอระวังเนื้อระวังตัวหน่อยนะก็แค่นี้แหละแล้วเดี๋ยวฉันจะมาหาเธอบ่อยๆนะแพนเค้กพจมานจ้ะแล้วฉันจะมาหาเธอบ่อยๆนะพจมานแพนเค้กจ้ะแล้วฉันจะมาหาเธอบ่อยๆนะแพนเค้กพจมานเฮ้ยอยากชื่ออะไรอ่ะชื่อหนึ่งอีเวนหายไปไหนเนี่ยฮินนี่มาแล้วก็หายไปโอ๊ยคนบ้านนี้มันเป็นอะไรกันหมดวะเนี่ยโอ๊ยกูจะอยู่ได้ไม่ได้กูจะบ้าไม่ดีโอ๊ยกูจะตายห่าไหมเนี่ยงงแดกนี่คือสัญญาที่เธอต้องเซ็นอ่านให้ละเอียดแล้วเซ็นซะฮะ10ล้านถ้าเธอเซ็นตอนนี้ฉันจะมอบสมุดบัญชีและสลากออมสินให้กับเธอทันทีเสร็จปากกาธนาคารออมสินดูแลคุณมากกว่าใครถอนเลยได้ปะยังไม่มีเงินในบัญชีเฮ้ยถ้าเธอทำงานให้ฉันสำเร็จฉันจะโอนเงินเข้าบัญชีเธอทันที10ล้านบาทเฉียบส่วนสลากออมสินไปรอรุ่นเอาโหยอีป้าทำไมขี้งกขี้เหนียวขนาดนี้เนี่ยคนต้องกินต้องใช้จะไม่มีอะไรจ่ายล่วงหน้าหรือมัดจำอะไรให้ก่อนเลยหรอฉันคิดแล้วว่าเธอต้องมาไม้นี้กระปุกออมสินไม่ต่ำกว่า300รับไปไปได้แล้วสัญญาค่ะคุณพี่หญิงถ้าฉันเซ็นสัญญาฉบับนี้ก็จะสมบูรณ์ช่วยไปเอากระเป๋าหลังรถลงให้หน่อยนะค่ะคุณชายหม่อมแม่ว่าแต่ทำไมพวกเราต้องนั่งห่างกันขนาดนี้ด้วยครับอย่าประมาทไปโควิด-19มันยังไม่หมดดีก็ต้องนั่งห่างกัน2เมตรนี่แหละใช่กลับมาแล้วครับใช่ครับมาแล้วแล้ว
มาแม่มาแม่สวัสดีครับชายคิดถึงหม่อมแม่เหลือเกินชายแม่อยู่นี่แล้วนี่ใครอะครับหม่อมแม่นั่นกับจี๊ดลีดน้องสาวแท้ๆของชายนะโอ้ที่การตามติดกันมาเลยนะครับใช่หม่อมแม่ชายขอโทษไปอยู่เมืองนอกซะนานจำพี่จำน้องจำแม่ไม่ได้เลยนะชายอันนี้ก็คงเป็นพี่ไปเริ่มเทิมใช่ไหมครับไม่ผิดหรอกชายกลางพี่หญิงเองและนี่ก็คงเป็นชายน้อยหนึ่งใช่ไหมครับหม่อมแม่สวัสดีครับพี่ชายกลางสวัสดีครับชายชายกลับมาจากเมืองนอกกระเป๋าสัมภาระไม่มีเลยเหรอลูกมีครับแต่เมื่อกี้ชายเจอสาวใช้หน้าบ้านอ่ะเขาช่วยชายยกไปเก็บหมดแล้วครับสาวใช้ใช่ครับก็ที่ตัวเตี้ยๆอ้วนๆถักเปียสองข้างนะครับหม่อมแม่มีอะไรหรือเปล่าครับอ๋อไม่มีอะไรอ่ะนั่งรวมๆกันไว้ดีจ้ะจ้ะอ๋อถ้าอย่างนั้นชายขอตัวไปนอนก่อนนะครับพักผ่อนเธอลูกชายแล้วอย่าลืมล็อกห้องด้วยล่ะหม่อมแม่ค่ะหม่อมแม่หม่อมแม่ว่าชายมันไหมคะตัวนวลเตี้ยๆตักเปียสองข้างอ่ะจะมีใครอ่ะถ้าไม่ใช่มันหญิงคะห้องพี่ชายกลางไปทางไหนคะตกลงห้องพี่ชายกลางไปทางไหนกันแน่คะทางนู้นทางไหนคะทางนี้ตามมาสิตามมาสิไม่ใช่มึงนะลูกๆอ่ะตามแม่มาสิแล้วพ่อจะเอากระเป๋าพี่ชายกลางไปไว้ที่ไหนล่ะคะสงสารตัวเองจริงๆเลยล่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่บ้านดอกทองและยินดีต้อนรับชายตุงกลางกลับสู่อ้อมกอดของทุกคนหม่อมแม่ครับเรียกผมแค่ชายกลางก็ได้ครับผมได้จ้ะกลางของแม่พจมานนี่คือชายกลางคู่มั่นของเธอทักทายชายกลางสิไงกลางไม่หน้าตาก็ไม่ผ่านภาษาก็ใช้ไม่ได้ถ้าหน้ามันไม่ผ่านนะหน้ามึงก็ไม่เหลือเชิญรับประทานอาหารพี่ชายกลางได้ข่าวว่าพี่จะแต่งงานเหรอนี่เจนนี่ไงนี่เจนนี่แค่แวะไปร้อยไหมก็ดูไขมันแดงอะทุกคนแม่บอกทุกคนแล้วใช่ไหมว่าห้ามเอาหมาปักมาเลี้ยงในบ้านอีแกแกมาว่าแกเป็นหมาปักนี่แกดูสารลูกแกเหอะเพื่อไปทำนามันหรือไงฮะถึงมีกองฟางอยู่บนหัวแบบเนี้ยแกรู้ไหมว่าฉันเป็นใครฉันเจนนี่เป็นคู่มั่นของพี่ชายกลางถ้าฉันแต่งงานเข้ามาฉันจะเฉดหัวแกออกไปเลยพี่ชายกลางคะอีนี่มันเป็นใครหม่อมแม่ผมเองครับว่าล่ะมีผีสวัสดีค่ะหม่อมแม่ราศีจับผู้จับพี่ล็อกต้องเป็นหม่อมแม่ชัวร์ๆหนูชื่อเจนนี่นะคะเป็นคู่มั่นกับพี่ชายกลางค่ะแม่ค่ะพูดจบแล้วก็นั่งซะขอบคุณค่ะฝากเนื้อฝากตัวนะคะพี่ชายกลางตอบเราแซ่บมาเดี๋ยวนี้นะว่ามันคืออะไรได้ข่าวว่าจะแต่งงานเหรอฮะคือพี่มึงใครอ่ะตอบค่ะมีมารยาทหน่อยนี่พี่สาวชายเองพี่สาวสวัสดีค่ะคุณพี่สาวนี่นั่งได้ค่ะแกมันนั่งตรงนี้ยังไงคะคุณแม่คุณแม่อีนี่มันเป็นใครอะคุณแม่หนูไม่ยอมนะไม่ต้องแดกมันแล้ววันนี้
พี่ชายกลางคะพี่เคยบอกลิซ่าแล้วไม่ใช่เหรอคะว่าพี่จะไม่มีคนอื่นอีกแล้วพี่จะมีแค่ลิซ่าคนเดียวตั้งแต่พี่ขอลิซ่าแต่งงานที่ฝรั่งเศสลอนดอนเยอรมันอังกฤษอิตาลีโรมาเนียพี่คะนี่แม่คุณอะไรคุณพ่อเป็นกรรมการฟุตบอลเหรอคะนกหวีดเป่าจะเกลี้ยงอย่างเงี้ยมึงไม่อ้ามกูละปอดแล้วนี่ถ้าเรียบร้อยแล้วก็นั่งซะได้ไม่นะไม่นะจริงด้วยหยุดโดยไม่มีอะไรกันฉันบอกให้เธอนอนรอที่วัดไงเธอมาที่นี่ได้ยังไงอ่ะฉันคิดถึงพี่ชายกลางพี่ชายกลางค่ะพี่ชายกลางเคยบอกว่ารักจีซูคนเดียวไงค่ะพี่ชายกลางพี่ชายกลางจำได้ไหมแล้วลงมาข้างล่างเลยจีซูลงมากินจูตำหน้าโดนไล่พอได้แล้วพอใช้หมดพวกเธอไม่ใช่คู่มั่นของชายกลางคู่มั่นของชายกลางคือพจจำมันอีพ่ากีริวเนี่ยเหรอพจจำมันแกจะต้องไปเลี้ยงไปเลี้ยงพวกชายกลางจะมาโยกกับกูถ้าอยากได้อีชายกลางตุงเนี่ยไปเอามันเลยจะตบหน้าหลายไหมหลุดเลยเกียร์นั่นเองไม่เข้าที่เลยชายชายจะต้องเลือกแล้วระหว่างพจมานกับอีก4ตัวเนี้ยพี่ชายคะชายจะเลือกใครพี่ฟ้าค่ะน้องสัญญากันแล้วจริงนะผมเลือก4ตัวนี้คนให้ฉันคำว่าคนชายเราคุยกันแล้วไม่ใช่เหรอลูกเราคุยกันแล้วนะชายต้องเลือกใหม่เลือกใครไม่ชายยังไงผมก็ไม่แต่งกับพจมานชายต้องแต่งกับพจมานไม่เท่านั้นชายกดดันจริงๆเลยชายต้องแต่งกับพจมานตัดสินใจยากจริงๆผมแม่ชายปวดชายปวดปวดเหลือเกินปวดใจปวดหำของชายมันทำไมเหรอลูกเพราะแกแท้ๆแกทำให้ชีวิตฉันต้องวุ่นวายพี่ชายคะไม่เป็นไรหรอกค่ะลิซ่าเอาอยู่แค่นี้จะดีก็สบายมากค่ะเหลิมๆขอบใจพวกเธอมากหยุดทรมานมันได้แล้วชายฟังแม่ต้องตัดสินใจแล้วว่าจะเลือกใครบอกเขาไม่ใช่หรอหากมันเป็นความต้องการของหม่อมแม่ชายจะยอมแต่งกับพจมานไม่นะแม่ครับแม่ฮะเอาว่าไงลูกให้ทายวันนี้หนูไปไหนมาหนูไปไหนมาล่ะลูกหนูไปหาพี่แพนมาครับแล้ว พี่แพนเขาว่าไงบ้างล่ะลูกพี่แพนเขาสบายดีครับแม่เขาฝากความคิดถึงมาหาแม่ด้วยนะแล้วเขาก็ฝากตังค์มาให้ด้วยนะลูกเหรอแล้วหนูจะไปหาพี่แพนอีกเมื่อไหร่นะลูกถ้าเผื่อหนูไปนะหนูบอกพี่แพนด้วยนะลูกนะว่าแม่คิดถึงนะคุณแพนนอนก่อนเถอะครับพจมานหน้าที่ของเธอคือทำอย่างไรก็ได้ให้ชายกลางหลงรักเธอจะยั่วเธอจะอ่อยเธอจะโชว์หอยยังไงก็ได้ทำให้ชายกลางหลงเธอหัวปักหัวปั๊มให้จงได้เข้าใจไหมได้ค่ะฉันถามว่าเข้าใจไหมเข้าใจค่ะเข้าใจค่ะไม่ได้ต้องเข้าใจค่ะเข้าใจค่ะดี
หิวข้าวจะแย่อยู่แล้วอีกแก เดินดีๆชายน้อยหนึ่งครับเป็นภาระกูจริงสวัสดีครับหม่อมแม่สวัสดีจ้าน้องพศนั่งพศสวัสดีตอนเช้านะครับหม่อมแม่ชายกลางครับไปอยู่อังกฤษสักนานไปตรวจสุขภาพบ้างหรือเปล่าผมดูเหมือนคนไม่ค่อยสบายหรอกครับหม่อมแม่เป็นมะเร็งโคนไข่หรือเปล่าลูกหำผมเป็นปกติแบบนี้อยู่แล้วครับนั่งสิเดี๋ยวจะไม่ขยับซะหน่อยเหรอไม่ใช่เก้าอี้ขยับไข่มึงอะผมว่าก็ดีเหมือนกันฮะตั้งพดชายกลางครับจะไม่ทักทายพจมานหน่อยละทักไปก็เสียฟอร์มสิจะได้แดกข้าวมั้ยเนี่ยเยอะไปไหมเยอะไปนะเชิญกินข้าวไดชายน้อยถ้าลึกขนาดนี้จกตูดแม่ไปเลยดีกว่าไหมเมื่อยตรงขาไม่ใช่เมื่อยที่ก้นครับหม่อมแม่หม่อมแม่ได้ยินเสียงอะไรไหมครับไม่ใช่ได้ยินอย่างเดียวนะได้กลิ่นด้วยกลิ่นเหมือนศพชายน้อยตดเองครับตดตอนนี้มัมมี่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 ได้กินอะไรบ้าง
หมอแม่เสียงนะคะมันร้องโหยหวนมากเลยกลัวน้องมาฟังแล้วก็ยิ่งเลยหมอแม่กินไงอ่ะเสียงมันหมอแม่ฟังฟังสักหน่อยต้องฟังเขาจะไม่ฟังจะรู้เรื่องไหมล่ะเอออ๋อหยุดได้แล้วไม่หยุดพูดแล้วจะได้ยินไหมเนี่ยไม่หญิงใหญ่เนี่ยมึงอ่ะมึงอ่ะพูดตลอดเลยถ้าเราจะบอกให้หมอแม่มึงจะพูดนั่นแหละหมอแม่ขาหรือว่าผีพุทธมามันเล่นเจนลูกเหรอไม่หรอกเล่นไม่เป็นหมอแม่ไปดูเหอะชายน้อยออกไปดูสิกำลังง่วงนอนครับหมอง่วงอะไรตอนนี้งั้นนอนอยู่นี่นะเดี๋ยวแม่ไปดูเองชายน้อยไม่ง่วงแล้วครับหมอแม่หญิงกลัวครับหญิงกลัวครับหญิงกลัวก็กลัวด้วยกันนะมันยังมีเสียงอยู่เลยนะครับหมอแม่ระวังนะชายน้อยระวังมาตามหาคนเล่นเชียร์โลใครเล่นอ่ะกูเองเพราะดีพระมาแล้วจะได้รู้ว่าสว่างคาตามันเป็นยังไงจัดจันใครอ่ะดีไหมสบายดีพี่แพนพี่แพนเป็นไงบ้างดีเออแล้วแม่ไม่ค่อยดีขึ้นเลยพี่แล้วเงินพอไหมจ่ายค่ายางวดหน้าก็หมดแล้วอะไรกันนะกันหนาเนี่ยงานก็ไม่เสร็จเรียบร้อยสักทีนึงนี่กะว่าจะทำให้เสร็จจบแล้วเงินกลับบ้านเอ้านี่งานเอ็นพี่ยังไม่เรียบร้อยอีกเหรอเนี่ยจะไปเรียบลงเรียบร้อยอะไรล่ะยูว่าผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยมันยากเหลือเกินบุ๊กพี่เนี่ยดูไม่เซ็กซี่เลยใช่ไหมพี่อย่าเซ็กซี่ที่สุดแล้วในฐานะที่ผมเป็นผู้ชายนะพี่ผมเข้าใจผู้ชายด้วยกันเวลาผู้หญิงเข้าหามากอะพี่ผู้ชายไม่ฟินพี่ลองทำเป็นแบบไม่สนใจเขาไม่ใส่ใจเลิกเข้าหาเขาบ้างเชิดๆยิงๆด่านิดๆเขาจะมาสนใจพี่เชื่อผมขอบคุณมากเลยนะนนท์น่ารักที่สุดไม่เป็นไรไอ้มอนไอ้หานั่นมันจะมาคุยกับพุทธมารทำไมวะอาการแบบนี้เนี่ยมันเป็นอาการของคนที่กำลังหึงใครสักคนอยู่เว้ยมึงบ้าเปล่ากูจะไปหึงทำไมแม่กูจะไปหึงทำไมนั่นมึงใส่แว่นทำไมกูแค่ไม่อยากเห็นไปนอนเดี๋ยวพ่อไปส่งโอเคไปไปอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยพ่อจะมาลงว่ะเจ็บไหมเจ็บซุ่มซ่ามนะเราอ่ะนอนนะอุ้ยแม่กอดกันด้วยโอ๊ยไม่ไหวอ่ะโอ๊ยเจ็บมากเลยเดินดีๆแล้วกันได้ๆๆขอกอดหน่อยนะเอ้าไอ้ม่อนเออไอ้ม่อนเออเขาจะไปไหนกันน่ะกูว่าเขาไปโรงแรมกันแน่เลยว่ะโรงแรมบ้าอะไรล่ะแถวบ้านเราไม่มีโรงแรมเฮ้ยมึงไปถามดิเดี๋ยวก็ไม่ทันหรอกไอ้เด้เออระพนครับรู้พี่ก่อนครับระพนครับคุณชายฝากมาถามว่าน้องพจน์จะไปไหนกันครับจะไปส่งเพื่อนกลับบ้านโอเคครับไอ้ม่อนเขาบอกว่าไงบ้างวะพจน์บาลบอกว่าเขากำลังจะกลับบ้านครับเฮ้ยไม่ได้ถามเว้ยไม่ได้อยากรู้บอกมาทำไมไปกันเถอะนอนไอ้ใจรอกูด้วยหมดแรงแล้วเหรอตายฉันหมดแรงเลยอ่ะหมดแรงง่วงด้วยอ่ะดูเพียนะ
หม่อมแม่ใครมาจัดงานศพในบ้านเราพวงหรีดเป็นชื่อพวกเราทุกคนเลยอ่ะไปไหนกันมาฉันถามว่าไปไหนมาไปบ้าโฮสไปออฟเดตกันมาพูดถึงว่าเมื่อกี้นะจบสี่คนนั้นน่ะถ้ามีเวลานะจับทุกคนเลยเนียนๆนี่ไม่กลัวโควิด19กันเหรอกูเป็นผีกูจะกลัวเลยไม่กลัวมึงเป็นแม่กูเหรอกูต้องเชื่อมน่ะงั้นก็ไม่อยู่กับฉันเลยแล้วกันไม่ฉันไปไม่ได้ฉันมีภาระจะต้องเลี้ยงดูลูกๆทุกคนหญิงเล็กไปอยู่กับมันไม่หญิงยังสาวหญิงยังสวยหญิงยังไม่อยากตายแล้วกูอยากตายเหรอแต่มึงก็ตายไปแล้วอะก็พวกมึงฆ่ากูไงอย่าใช้คำว่าพวกอีนี่คนเดียวไม่ใช่หม่อมแม่ชายน้อยต่างหากครับชายน้อยฆ่ามีพจมานเองครับชายน้อยเสือกงั้นชายน้อยขออนุญาตมีพจมานไปนอนก่อนนะครับเชิญดูไปง่ายๆซะงั้นงั้นหม่อมแม่ขออนุญาตพจมานไปนอนก่อนนะจ๊ะหยุดพวกมึงยังไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นคืนนี้พวกมึงต้องอยู่บันเทิงกับกูก่อนอ้าวชอบบันเทิงเข้าทางเลยไม่ตลกน้ำเจนรบกวนน้ำเจนต้องนอนแล้วได้เวลาแล้วขอโทษนะด้วยนะรอนุ่นด้วยมาสิอีโบอีโบพจมานสัญญาไปคราวหน้าฉันจะชวนนะแต่เพื่อความบันเทิงของเธอมิวสิกมาๆๆๆๆออกมาเต้นลาลาลาเต้นดูสังขารไปสิอีบวมเอาเจนนุ่นบัวมาข่มคุณได้พอดอานนท์พอดอานนท์พอดอานนท์คิดถึงเหมือนกันกอดกันด้วยขอบใจมากเลยนะอานนท์ที่มาช่วยพจน์ไม่เป็นไรเราเต็มใจช่วยพจน์อยู่แล้วใช้กางมืออยู่ข้างบนกอดแน่นๆเลยได้เลยแม่งสำเร็จแน่กันถั่วป้าเข้าไปข้างในกันดีกว่าอานนท์จ่าธิรักษ์แน่มึงหึงพจมานใช่ไหมเฮ้ยไล่ของมันไหนๆวันนี้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วไปหาอะไรอร่อยๆกินกันดีกว่าเดี๋ยวพจน์เลี้ยงเองงั้นไปร้านที่พจน์ชอบดีกว่ารู้ใจดีพี่ผมก็ชอบร้านนั้นเหมือนกันงั้นไปเลยชายการชายการชายการอีพจน์มึงเอาผู้ชายของกูไปไว้ที่ไหนคุณชายของมึงกูจะไปรู้ได้ยังไงว่าอยู่ที่ไหนนะมันแค่มาหากูกับกูทำไหมเอาอีนี่นี่กูพูดดีๆนี่บ้านกูอยู่นี่มึงพูดกับกูก่อนนะมึงนี่แหละพูดก่อนมาพูดกันมึงอยากมีเรื่องหรอได้อ๋อมาไหมล่ะเคยเจอแล้วไม่กลัวมาไหมล่ะกูอ่ะอีกแล้วเอาอีกแล้วแหมเอามึงถอดรองเท้าด้วยอย่าเดี๋ยวกูจะฟ้องหม่อมแม่เลยนี่เอาสิเอาไงมาเลยที่กลัวอยู่แล้วมึงแต่งตัวสีสันคิดว่ากูจะกลัวเออมึงก็เช่นกันเราอยู่พอดีเลยมาอะไรของมึงอะไรของมึงอะโอ๊ยโอ๊ยอีพอดอยู่ที่มึงมานี่เธอเป็นบ้าอะไรของเธอเนี่ยเดี๋ยวเข้าก่อนเดี๋ยวเข้าไงอย่าเข้ามานะเงี้ยไอ้นี่ตายเดี๋ยวมาช่วยไงมาช่วยเธออย่าทำโรซ่าของฉันนะโรซ่าน่ะปากกระป๋องโรเซ่โรเซ่อย่าทำโรเซ่ของฉันนะถ้าจะทำอ่ะมาทำฉันดีกว่าพัชมาน
นี่บ้านนะไม่ใช่ร้านเหล้าไปอนนท์บุ๊กหยุดตรงนี้นะนี่เธอจะไปไหนกันร้านเหล้าไงโอ้ยอยู่ๆก็รู้สึกเจ็บเจ็บเหมือนหัวใจที่ขาดสลายเจ็บเหมือนชีวิตที่ขาดเธอไปแล้วต่อจากนี้ชายจะอยู่ยังไงชายไม่ให้ไปน้ำเน่ามากชายเดี๋ยวก่อนนะใครใครที่ข้องใจกับกูไปเจอกันที่ร้านเหล้าเลยบอกว่าไม่ได้ไปไงไปไปหมอแม่ฮึไปร้านเหล้ากันนะครับไม่ไปชายถามใจเธอดูว่าจะเลือกใครใจจ๋าจะเลือกใครใครเลือกพุทธิมันเฮ้ยนี่จะพูดจริงๆใช่ไหมใครจะตอบอีกทีใครเลือกพุทธิมันเฮ้ยใจของข้าเลือกพุทธมารปล่อยฉันไอ้มอนไปพุทธมารพญาเสือโคร่งไปไม่หมดไม่ขาดWe'll be right back.
ดประตูแป๊บนึงสนุกจังเลยแม่ผมส่งคุณได้แค่นี้นะเดี๋ยวผมขอตัวกลับไปนอนที่ห้องของผมก่อนนอนนี่แหละคุณชายโอ้ไม่เป็นไรผมนอนห้องผมได้เอ้านี่ห้องผมนี่วะแต่ว่าผมเกรงใจเดี๋ยวผมอ่ะไปนอนห้องของแม่ก็ได้ชายฮะนอนห้องตาแม่กูก็ไม่เห็นไรผมเกรงใจผมไปก่อนนะกูจะทำอะไรอ่ะเป็นของพจน์นะคุณชายเฮ้ยพูดเล่นหรือเปล่าพูดจริงเออไปก่อนละโอ๊ยผมเกรงใจทำกับพจน์กันมาแบบนี้พจน์รักพี่ชายค่ะพจน์ลุกหน่อยเดี๋ยวผมเกรงใจผมขอตัวไปนอนที่ห้องมัมแม่นะขอโทษนะชายพจน์เกรงใจพจน์รักพี่ชายค่ะเคยบอกรักเราหรือยังนะก็ไม่เคยคุยกับเรานี่แต่ไม่เป็นไรเราเป็นนางเอกพี่ชายกลางหมดแล้วความรู้สึกกูดักษามาตั้งนานใจเกรงใจอะแต่งงานกับพจน์นะคุณชายไม่เอาใจเกรงใจอะคุณชายแต่งงานกับพจน์นะใจเกรงใจนี่ชายจะแต่งหรือไม่แต่งจะแต่งหรือไม่แต่งจะแต่งไหมแต่งก็ได้ให้แต่งก็ได้เดี๋ยวขอใช้ไปบอกหม่อมแม่ก่อนนะใจเกรงใจจังเลยใช่ใช่เกรงใจจ้าใช่ไม่ต้องเกรงใจแล้วหม่อมแม่หม่อมแม่ค่ะหม่อมแม่อยู่ไหนนี่เหรอโอ้ยหม่อมแม่หม่อมแม่โอ้ยอะไรเนี่ยชายจะแต่งงานกับพจมานค่ะจริงเหรอลูกจริงมัมแม่ดีใจกับชายไหมมัมแม่ลูกมาดีใจกับชายหน่อยสิครับเดี๋ยวก่อนลูกยังไม่เรียบร้อยลูกมัมแม่มาดีใจกับชายหน่อยมันยังไม่ขาดลูกอย่ายื้อลูกอย่ายื้อคุณมัมแม่ป้าอยากโอ้ยพี่หญิงใหญ่โอ้ยชายกลางจะแต่งงานแล้วเหรอชายจะแต่งงานกับพจมานครับพี่ชายไปโดนอะไรมาพอดีเมื่อคืนพจมานเขาเป็นเยอะมากเลยครับดีใจด้วยนะสาววิชัยกาแม่เรียบร้อยแล้วลูกแม่ดีใจไหมครับแม่ดีใจด้วยจะแต่งงานไม่รังเกียจแม่ลูกไม่รังเกียจแม่แม่โอ้ชายรู้สึกดีจังเลยถึงเวลาอันสมควรแล้วครับที่ทุกท่านจะได้พบกับคู่บ่าวสาวที่เหมาะสมกันที่สุดในโลกโรกาวินาศแห่งนี้ขอเชิญพบกับเจ้าบ่าวและเจ้าสาวเลยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณแขกผู้เกียรติทุกท่านนะครับที่โหร้องแสดงความยินดีกันอย่างดีเยี่ยมเลยครับขอเรียนเชิญเลยครับเอาละครับถึงเวลาอันสำคัญแล้วที่ผู้ใหญ่ที่สำคัญที่สุดในงานจะมากล่าวคำให้โอวาทแก่เจ้าบ่าวและเจ้าสาวครับขอเรียนเชิญพี่หญิงใหญ่ครับ
บกวนให้คุณหญิงแม่มาเก่าว่านหน่อยครับหวานไหมครับคุณนะครับหม่อมแม่งมึงอะที่มาบอกฉันขอขอบคุณทุกคนที่มาในงานแต่งลูกชายฉันวันนี้ชายกลางลูกชายฉันมีความสุขมากและคนที่มีความสุขไม่แพ้ชายกลางเลยคือคนที่ยืนอยู่ข้างกายเขานั่นเองนี่ที่นี่คือบ้านดอกไม้ทองทำไมไม่ใช่ไม่ได้เป็นจ่าให้ฟรีตลอดกรุณาวาจาสุภาพนิดหนึ่งนะขออภัยทุกท่านด้วยนะคะผู้หญิงที่มีความสุขที่สุดก็คือพจมานคนนี้นี่เองค่ะไม่ได้นั่นไม่ใช่พจมานค่ะตกใจมากไหมคะหม่อมแม่ที่เห็นพุทธยังไม่ตายทุกคนคะท่านคือพุทธมาตัวจริงค่ะเฮ้ยและนางผู้หญิงที่ยืนอยู่กับพี่ชายกลางมันคือพุทธมาตัวปลอมค่ะหม่อมแม่และเหล่าบรรดาลูกๆพยายามจะครอบครองสมบัติรวมถึงบ้านหลังนี้ซึ่งมันเป็นของพุทธไม่จริงอย่าไปเชื่อมันพุทธมาตัวจริงยืนอยู่ตรงนี้ส่วนนี้อ้วนเตี้ยเนี่ยมันเป็นใครมันเป็นใครมันเป็นใครน้ำมีพจมานไหมครับเขาเป็นใครล่ะครับหม่อมแม่หม่อมแม่ลืมไปแล้วหรอคะว่าหม่อมแม่ทำอะไรไว้กับพจน์บ้างทุกคนคะหม่อมแม่พยายามที่จะฆ่าพจน์คนเลวคนต่ำช้าคนจัดการแต่โชคดีค่ะพุทธยังไม่ตายค่ะทุกคนรู้ไหมคะพุทธต้องอยู่แบบหลบๆซ่อนๆพุทธมาชีวิตเธอทั้งแสนเศร้ายิ่งนักยามจะกินไม่เคยได้อิ่มยามจะนอนไม่เคยได้ตื่นที่นี่มันต้องอยู่แบบหลบๆซ่อนๆเพิ่มแป้งหน่อยละกันเพื่อเพิ่มอรรถรสในความน่ากลัวกลัวผีกันดีนะต้องหลอกให้เข็ดหลอกเขานี่ทำไมลำบากลำบนขนาดนี้เนี่ยไม่กลัวฉันหน่อยหรอกลัวมากกลัวมากอย่ามาหลอกฉันเลยฉันกลัวผีพดพยายามจะบอกความจริงกับพี่ชายกลางพี่ชายกลางนี่เธอเข้ามาทำไมไม่เคยฟังพดเลยคุณชายคะจะให้คุณชายดูผมเปียค่ะคุณจะมาจุดจริงจะต้องมีผมเปียสองข้างค่ะคุณชายไม่จริงจริงไม่จริงจริงค่ะรับไม่ได้พุทธมารตัวจริงมีเปียสองข้างงั้นนี่พวกคนรับใช้นี่ก็มีเปียสองข้างกับทุกคนงั้นพวกมันก็เป็นพุทธมารกับทุกคนนะสิจริงของหม่อมแม่เรื่องของหม่อมแม่เถอะค่ะแต่ต่อไปเนี้ยพุทธจะไม่ทนพุทธจะมาทวงความยุติธรรมและพุทธจะมาทวงของทุกอย่างที่เป็นของพุทธคืนหยุดพูดได้แล้วยืนอยู่ทำไมนะมาจับมันออกไปสิจับมันมาเลยจับมันไปเลยไม่นะคะไม่ไม่อย่าอย่าชายชายฝั่งแม่นะผู้หญิงคนนี้คือพจมานตัวจริงพจมานมันคือพจมานตัวเก่าพี่ชายค่ะพี่ชายคุณชายพี่ชายผมแม่ชายสับสนจังเลยยืนยืนทำไมเอามันออกไปนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ย
ชายชายฟังแม่นะผู้หญิงคนนี้คือพจมานตัวจริงไหนเธอบอกฉันมาสิว่าเธอคือพจมานตัวจริงหรือตัวปลอมชายคะเคยมีสักครั้งไหมที่พจน์จะหลอกชายกูขอพาเป็นยังไงบ้างพจมานสบายดีค่ะเธอไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะของแม่หรือว่าของชายกลางไม่ใหญ่เหมือนที่พวกเราเห็นก็อาจจะช่ำชองหรือผ่านมาเยอะชิวๆค่ะเบเบ้เบเบ้คืออะไรล่ะครับพี่หญิงใหญ่ชายน้อยโง่อ่านหนังสือบ้างวันหลังอะเบเบมันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศเวียดนามนั่นมันฮาลองเบครับพี่ยิ่งใหญ่เนี่ยโคตรโง่เลยอะครับแบบครับพจมานนั่งสิตุ่นสีฟ้าใสขอเพิ่มไข่ดาว8ฟองได้ค่ะส่วนไส้กรอกไม่ต้องเมื่อคืนกินแล้วเมื่อคืนเป็นยังไงบ้างชายเรียบร้อยสิมาแม่ป้าต่อเลยป่ะไปสิเดี๋ยวสิ
กินไข่ดาวที่สั่งก่อนเถอะไอ้ชายเมื่อคืนอ่ะกี่ยกวะกี่ยกไม่ได้นับรู้แค่สว่างคาตาเลยแหละสว่างคาตาเลยไอ้ชายเราทำนี่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 เนี่ยกี่ตีวะเป็นล้านเป็นล้านเลยอ่ะตึงตีมาไหนขอไข่ลูกให้ชาย18ฟองหน่อยสิว้ายคุณชายหม่อมแม่คะพดมีอะไรจะบอกพูดมาเลยพดจมานพดท้องค่ะคืนเดียวเนี่ยนะหม่อมแม่คืนเดียวก็จริงแต่เป็นล้านทีไอ้ที่ซอยๆเนี่ยเขาไม่นับไปเถอะไปต่อโบ้านเป็นของกูแน่งานนี้ผมไม่พูดกับใครเฮ้หมอครับพี่ชายกลางสวัสดีครับบุ๊กจะมาค่อยๆนะพี่ป้อนสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวไปป้อนข้าวแม่ต่อก่อนนะพี่เออไปเลยมาจงช่วยประคองไปโอ้โหโอ้โหช้า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 หน่อยพดไม่เป็นไรหรอกนะคุณชายกลับไปก่อนเถอะเดี๋ยวพดเข้าไปเยี่ยมแม่ก่อนไม่เป็นไรครับใจผมเนี่ยอยากจะเข้าไปกราบเท้าแม่ยายของผมจังเลยไม่ต้องไม่ต้องไปส่งพดแค่นี้ได้คุณชายกลับไปได้เลยไม่ได้แล้วพดจะเดินไปยังไงถ้าไม่มีผมมันอันตรายนะนี่บ้านพดนะคุณชายคุณชายกลับไปได้เลยไม่ต้องห่วงขอบคุณมากค่ะกลับไปเถอะค่ะพดพูดจริงๆใช่ไหมบอกให้กลับไปกันคุณชายจะไปหรือไม่ไปชายไปก็ได้แต่ชายอ่ะขอยืนส่งพดอยู่ห่างๆนะพดไปแล้วนะเออไอ้พดพดเดินระวังหน่อยเป็นห่วงเอ้ยพดพดระวังพดตรงไหนมีบันไดเฮ้ยพดอย่าเฮ้ยเก้าขึ้นดีๆนะพดเฮ้ยเก้าที่หนึ่งเก้าที่สองมีกลิ่นว่ะน่าสงสัยมากเลยชายทำไมเขาไม่ให้มึงเข้าบ้านวะแล้วมึงคิดดูว่ามึงมาส่งถึงนี่มึงจะไปไหว้แม่ยายเขาแต่เขาไม่ให้มึงเข้าบ้านแบบนี้มันน่าสงสัยจริงเขาตะหวาดใส่มึงด้วยนะเว้ยแล้วมึงคิดดูดิเนี่ยดูดิบ้านหลังแค่นี้เขาจะเป็นเจ้าของบ้านดอกใบทองได้อย่างไรโอ้ยไอ้มันมึงคิดเยอะเกินไปแล้วขึ้นรถไปเลยไปเขาเป็นห่วงกูเขากลัวกูเหนื่อยแม่แม่เป็นไงลูกเป็นไงบ้างลูกแพนคิดถึงจังเลยค่ะสบายดีจ้ะแม่แม่ตอนนี้งานที่แพนทำใกล้จะสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะโอ้แม่ดีใจจังเลยนะลูกที่แพนมาแต่แพนต้องระวังตัวให้ดีๆนะลูกนะแม่ไม่ต้องเป็นห่วงจ้ะหนูเอาตัวรอดได้แม่รีบหายไวๆนะเอาจะได้ไปเที่ยวกันแต่หนูก็ต้องดูแลตัวเองดีๆนะลูกนะแม่เป็นห่วงนะแพนแม่เป็นห่วงลูกจากแม่ทำไมยุ้งนั้นมันยังไม่ตายแต่หม่อมแม่คะทุกคนก็เห็นนี่คะว่ามันตายแล้วใช่แต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นี้อย่าทำอะไรพูดอยู่บ้านเลยนะคะย้ำจากปากเธออีกครั้งว่ามันตายแล้วใช่ไหมตายแล้วครับ ทำได้ดีมากหญิงเล็กหญิงใหญ่เธอสองคนไปตามทนายความมาจัดการเรื่องพินัยกรรมให้เรียบร้อยค่ะขอบใจมากนะเสรีที่ช่วยกำจัดนางพจมานอ้วนนั้นได้สำเร็จต่อไปก็เป็นหน้าที่ของนางพจมานตัวปลอมแล้วว่ามันจะทำได้สักแค่ไหนเก็บเรื่องนี้ให้เป็นความลับนะรู้ไหมไปเสรีแยกย้ายกันไปทำงานไ
ุกขึ้นเร็วลุกขึ้นเร็วลุกขึ้นเร็วเร็วดิมาข่าวร้ายอะไรของมึงเนี่ยคืออย่างนี้กูได้ยินเต็มสองหูเลยว่าพดจังหวะที่มึงรักให้มึงชอบอ่ะมันเป็นตัวปั้มจริงเหรอเออนี่ตัวปั้มเห็นนั่นที่สวยอย่างนั้นนะนะจริงๆแล้วพดจังหวะตัวจริงอ่ะก็คือเจ๊อ้วนดำที่มาทำลายงานแต่งของมึงไงเพื่อนนี่กูโดนพจมานหลอกแล้วเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าพจมานที่หลอกมันคือตัวปั้มกูรู้แล้วไม่ต้องย้ำกูก็ได้อยู่ๆก็รู้สึกเจ็บเจ็บเหมือนหัวใจที่ขาดสลายเจ็บเหมือนชีวิตที่ขาดเธอไปแล้วต่อจากนี้ฉันจะอยู่ยังไงไม่ต้องอยู่ไอ้เพื่อนตอนนี้เอาตัวรอดก่อนเดี๋ยวค่อยไปเจ็บที่เมืองนอกไปไปกูจะบ้าตายรายวันวันนี้หม่อมแม่จะให้เราเซ็นสัญญาถ้าเราเซ็นทุกอย่างเรียบร้อยเราก็จะเป็นอิสระนั่นหมายความว่าพี่แพงเขาจะได้กลับบ้านเราแล้วใช่ไหมใช่พี่ก็จะได้กลับบ้านเราก็จะมีเงินจะได้ไปดูแลแม่ได้แพนฮะเรื่องแพงกับชายกลางล่ะจะเอายังไงต่อไม่เห็นต้องเอาอะไรต่อนี่ก็พอเรื่องจบทุกคนก็แยกย้ายก็แค่นั้นแต่เรื่องอื่นอ่ะมันจัดการง่ายอ่ะนะแต่เรื่องความรู้สึกอ่ะมันจัดการง่ายขนาดนั้นเลยเหรอแล้วมันจะไปยากตรงไหนล่ะในเมื่อทุกอย่างตอนนี้มันก็ปลอมอยู่แล้วตัวเราก็ปลอมชื่อพจมานยังปลอมเลยความรู้สึกเราก็ปลอมเหมือนกันเข้ามาค่ะคุณพจมานคะข้างล่างพร้อมแล้วค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะคุณทนายในที่สุดก็มาถึงวันที่ทุกคนรอคอยวันที่ชายกลางและพจมานได้แต่งงานกันตามที่ระบุไว้ในพินัยกรรมเมื่อพจมานเซ็นสัญญาฉบับนี้ก็จะถือว่าสัญญาฉบับนี้ถูกต้องทุกข้อตามกฎหมายและพินัยกรรมและจะเป็นวันที่คุณผู้หญิงจะได้ครอบครองบ้านหลังนี้พวกเราทุกคนใช่ครับพวกเราทุกคนเซ็นสิพจมานบิ๊บบิ๊บเซ็นสิทุกอย่างจะได้จบแล้วเธอจะได้ทุกอย่างที่เธอต้องการอย่าเต้นนะครับพี่พจมานพวกเนี้ยเขามีแผนร้ายเซ็นนะครับพี่พจมานอยู่ไม่ได้แล้วไปแล้วไปชายกลางกำลังจะไปไหนชายกำลังจะมาหาหม่อมแม่พอดีเลยครับนั่งสิชายกลางมาก็ดีแล้วมาช่วยเป็นพยานในการเซ็นสัญญาหน่อยครับหม่อมแม่พจมานเซ็นได้แล้วเซ็นสิเซ็นสิหยุดเธอไม่มีจิตเซ็นสัญญาฉบับนี้นี่น้องพจมานยังไม่ถอยเพราะว่าเธอคือพจมานตัวปลอมและแล้ววันที่ฉันรอคอยก็มาถึงวันที่เรื่องนี้จะจบลงสักทีพวกเธอหยุดมโนหยุดละเมอเพ้อพกโลกเหินได้ละเพราะความจริงก็คือความจริง
จำพวกเขาเหล่านี้ได้ไหมคะฉันถามว่าพวกเธอเป็นใครรู้ไหมใครฆ่าอริยานางพจมาน มุกนี้ยังเล่นอยู่อีกเหรอเนี่ยหญิงเล็กจะไม่ทนหญิงเล็กเราเป็นผู้ดีนะจริงครับหญิงใหญ่ก่อนอื่นฉันต้องขอขอบคุณทุกคนที่ทำให้ฉันมีวันนี้และทำให้ทุกคนได้รู้ว่าฉันคือพจมานตัวจริงขอบคุณเสรีที่ไม่คิดฆ่าฉันในวันนั้นคุณหนูพจมานไปเป็นไรไหมฉันยังไม่ตายใช่ไหมคุณทะเลตายฉันจะไว้ชีวิตเธอในฐานะที่ครอบครัวเธอเคยดีกับฉันขอบคุณมากนะคะคุณทะเลไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปช่วยคุณผู้หญิงกันความจริงจะได้เปิดเผยสักทีค่ะไปตามฉันมาขอบคุณแม่มณีที่คอยช่วยเหลือวางแผนและให้คำปรึกษาฉันในทุกเรื่องมาโดยตลอดขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทำให้ฉันรอดพ้นจากน้ำมือของคนชั่วและที่สำคัญความยุติธรรมที่ฉันกลับมาทวงคืนฉันก็ได้มันคืนกลับมาแล้วพร้อมทั้งบ้านดอกไม้ทองหลังนี้และเฟอร์นิเจอร์สวยๆครบเซตจากซับวราเชิญค่ะหมอแม่พี่แจ๋วมดดำกระตูนเก่งนะที่กล้าทำกับฉันกับลูกๆแบบนี้ฮะขอโทษค่ะคุณผู้หญิงผิดไปแล้วให้อภัยด้วยขอโทษค่ะเอาไปเคลียร์ให้ว่าอะไรต้องไปปากแตกก็ได้นี่ค่ะฉันก็ขอโทษนะคะอีหม่อมแม่คนพวกนี้เป็นใครกันอ่ะยังจะไปเรียกมันหม่อมแม่อีกมันคือนางแต๋วคนใช้ของบ้านนี้ใช่นั่นหล่อนเป็นใครยะแม่จะเอ่ยอยู่ในบ้านหลังนี้ได้ยังไงฮะมันนั่งอยู่ได้ยังไงฉันพอจะมานไงพอละมั้งเออแพนเค้กก็ได้เอาคอยเอากับเขาได้เหรอครับก็อีแม่แหละเพิ่นตั้งเฮ็ดตามเพิ่นอาคอยสะเอออยากเป็นหม่อมอยากเป็นคุณนายนี่โชคดีนะพจมานเขาไปช่วยพวกฉันออกมาทันเนี่ยไม่อย่างนั้นแล้วก็บ้านดอกไม้ทองหลังเนี้ยต้องตกเป็นของพวกหล่อนแน่ๆ อีป้าแล้วตกลงเงินค่าจ้างของฉันนะฉันจะได้ไหมเนี่ยตกลงเป็นยังไงกันฮะเอายังไงดีวะมกดามก็มึงอะไรอีกระตูมึงรับรองไปสิไม่เอาฉันก็หลายคดีแล้วทนายแบบนี้ฟ้องได้ไหมตัวปลอมเหมือนกันทนายก็นั่งรอค่ารถอยู่เดี๋ยวแล้วสองคนที่นั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยใครผมชายกลางและนี่ก็เพื่อนของผมไงครับพี่หญิงใหญ่พี่หญิงใหญ่จำผมไม่ได้เหรอหญิงเล็กชายกลางหน้าตาเป็นแบบนี้หรอนี่มันอะไรกันนะเป็นหนาคะเนี่ยโอ้ยหญิงปวดหัวไปหมดแล้วนะคะแกเป็นใครคะคุณผู้หญิงคะชายกลางมาแล้วค่ะพี่ชายกลางคือพี่ของหญิงชายกลางลูกแม่ชายกลางคะพี่ชายกลางคือคู่มั่นของโพสแม่มณีลองไปเกี่ยวอะไรกับเขาด้วยขอโทษนะคะมันก็ต้องพร้อมเปลี่ยนไปตามสถานการณ์นะคะอีแต๋วเรียกกูอีแต๋วมันล่ะ
ไงไอ้แน็กสบายดีเปล่าก็สบายดีแหละว่าแต่ไอ้ชายนี่มึงออกมาได้ยังไงเนี่ยก็ไอ้ม่อนเพื่อนกูดินั่งแท้เหล็กให้กูออกมาเออถ้าอย่างนั้นก็ดีแล้วนะมึงกลับมาแล้วเนี่ยก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะงั้นผมขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่มึงสองตัวก็ตัวปลอมเหรอโทรเรียกตำรวจมาจับพวกนี้ไปให้หมดเลยผู้หญิงปล่อยพวกเราไปเถอะนะสงสารลูกแมวตาดำๆแต่ในชุดขาวต้องรู้กลับมาได้มึงพูดสิฉันไปไม่ได้นะฉันเป็นลมฉันไม่สบายได้เลยเดี๋ยวกูจะช่วยมึงเดี๋ยวนี้แหละทนายรีบเรียกตำรวจมาจับพวกมันเร็วๆเลยฉันไม่เกี่ยวนะฉันไม่ได้ทำอะไรเลยฉันไม่ได้ทำผิดพวกเนี้ยจ้างฉันมาฉันไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลยฉันไม่รู้เรื่องเลยมันเลยตัวต้องเลือกจับมาไปไม่เกี่ยวเลยฉันไม่ได้ทำฉันไม่ผิดผมก็ไม่เกี่ยวนะครับผมเขาก็จ้างผมมาเหมือนกันครับเงินก็ไม่ได้ตำรวจมาจับมันดีใจที่สุดเลยค่ะแล้วกันกลับเลยอ่ะฮะเอาล่ะในเมื่อทุกอย่างก็เรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาของเธอ2คนแล้วนะค่ะพี่ยิ่งใหญ่ดีใจด้วยนะคะพี่พศกับพี่ชายกลางค่ะจ้าชายน้อยมีใจที่สุดเลยค่ะหนิงจะมีพี่สบายแล้วหมอแม่ครับผมต้องแต่งงานกับพจมานคนนี้จริงๆเหรอครับจริงสมบัติบ้านนี้ได้ตกเป็นของเราไงงั้นก่อนแต่งงานผมขอกลับไปเรียนต่อก่อนนะครับพจมานค่ะไหว้พี่ชายกลางเขาสิค่ะไปมดรีบปิดเรียนพี่ชายกลางค่ะไปเลยหรอคะหมอแม่ค่ะพี่ชายกลางไปเลยหรอคะสงสัยจะรีบไปเรียนลูกพี่ชายกลางโอ้โหเดี๋ยวก็กลับมาดีใจด้วยนะพอดค่ะดีใจสุดๆเลยคุณกับลูกให้ผมคิดถึงคุณจังเลยลูกจ้าเขาอุ้มอะไรของจริงเหรออุ้มดีๆนุ้ยมาแล้วค่ะมาแล้วเป็นไงบ้างลูกหิวนมแล้วใช่ไหมคะมา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 กินนมนอนกันดีกว่านะคะนี่ลูกคุณเหรอครับค่ะเฮ้ยคุณมีลูกแล้วเหรอครับค่ะแล้วมีคนเลี้ยงหรือยังครับอ๋อฉันเลี้ยงคนเดียวค่ะ
านสงสัยกูจะมีลูกแล้วล่ะงั้นผมช่วยเลี้ยงนะครับยินดีค่ะไปทางไหนล่ะครับไปทางนู้นเลยค่ะห้องนอนใช่ไหมครับใช่ค่ะแม่ไปนอนกันนะลูกนะทำความรู้จักไว้นะพ่อใหม่เจ้าเอ้าไม่ใช่ลูกแล้วเหรอไม่ใช่แล้วลูกเราอ่ะขอโทษนะผมรู้สึกผิดกับเรื่องนี้มาตลอดตั้งแต่วันที่ผมหนีออกมาผมยังไม่ได้มีโอกาสลาหรืออธิบายเรื่องทั้งหมดให้คุณได้ฟังเลยเรื่องทั้งหมดอ่ะมันเกิดจากผมเองเอาจริงผมก็เป็นแค่คนธรรมดาที่มีโอกาสได้ไปเรียนที่เมืองนอกและผมก็ได้รู้จักกับชายกลางที่ชอบอวดรวยแล้วก็ข่มเหงคนอย่างพวกเราจากแค่อยากเล่นสนุกสนุกกับกลายเป็นถลำลึกแต่ในวันที่ผมได้เจอคุณได้รู้สึกทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปสุดท้ายคุณก็เอาชายกลางไปขังไว้แล้วก็ปลอมตัวเป็นชายกลางซะเองแล้วก็มาหลอกคนอื่นเขาใช่ก็เพราะผมหมั่นไส้มันแต่ผมขอโทษงั้นเราก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอกเราเริ่มต้นจากความจนแล้วเงินก็พาให้เราไปทำเรื่องลวงโลกจนลืมไปว่าไอ้เรื่องทั้งหมดนี้มันเป็นสิ่งที่ผิดถ้าอย่างนั้นคุณก็ไม่โกรธผมแล้วใช่ไหมก็ไม่ต้องพูดแล้วคิดถึงคุณจังเลยอ่ะไหนขอคุยกับลูกผมหน่อยเฮ้ยลูกจ้าเป็นยังไงบ้างไม่ใช่อุ้ยอีกกี่เดือนลูกของวิ่งเนี่ยวิ่งเลยเหรอวิ่งเลยคุณเนี่ยเนี่ยทีมใหญ่เลยเนี่ยเดี๋ยวก่อนนี่ชื่ออะไรเนี่ยผมเหรอผมชื่อลอยฮาร์เปอร์ใช่ใช่ไหมใช่โอ้ยดีใจจังเลยอ่ะผมรักคุณจริงๆนะนี่ผมร้องเพลงกล่อมลูกผมดีกว่าหุยเอาดีๆนะเดี๋ยวลูกร้องเพี้ยนใจที่มีก็ให้เธอไปไม่ได้หวังไม่ได้ขอเธอต้องคืนกลับมาที่ทำไปเพราะฉันรักเธอขอแค่เธอลองเปิดใจรับฉันเข้าไปในเมื่อฉันไม่ได้บ้านดอกไม้ทองฉันก็ยังได้ที่นี่ไว้ครอบครองจะยังไงก็แล้วแต่ฉันจะไม่ยอมเสียที่นี่ไปเป็นเด็ดขาดใช่ไหมหญิงใหญ่หญิงเล็กหม่อมแม่งพูดถูกฉันไม่อยากอยู่ในนี้ชีวิตฉันยังอีกยาวไกลอีกยาวไกลพูดออกมาได้ชีวิตมึงอ่ะเหลือน้อยกว่ากูอีก72แล้วมึงอ่ะจะอะไรมาบอกแกยาวไกลไหมเธอเป็นใครเธอเป็นใครเธอเป็นใครฉันถามว่าเธอเป็นใครอุ๊ยตายแล้วอีเจ๊ตั้งแต่ไปขูดลิ้นมาเนี่ยพูดชัดขึ้นเยอะเลยนะสำเนียงเดิมกูถามว่ามึงเป็นใครเป๊ะเลยรู้อยู่แล้วนี่มดดำกูรู้อยู่แล้วแล้วผัดเปื้อนมึงก็ต้องตามมาไม่ว่าจะไปถึงไหนถึงไหนตรงไหนตรงไหนตรงไหนมึงตามไปตลอดเลยหญิงใหม่จะเพิ่มมึงก็ไงล่ะเจ๊การ์ตูนหายไปนานนะเราอ่ะเขาตัดชุดให้ทำไมไม่มาเล่นเออฉันร่างกายไม่แข็งแรงอ่ะเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นตะเหลหายแล้วนะหายละเลิกเบียร์ได้เลยไอ้คุยทั้งเรื่องเลยอีแม่เมื่อยปากคักเอ้าพี่แพนเค้กบ้านไปเกิดอยู่บ่เออเกิดเหตุอุบัติเหตุเขาจับผิดตัวเล่นง่ายนะหนูเหรอพวกอานงอ่ะ
แพนเค้กเธอจะมาช่วยพวกเราให้ออกไปใช่ไหมแล้วพวกมึงคิดว่ากูช่วยพวกมึงได้ไหมล่ะทำไมมึงจะช่วยไม่ได้แพนเค้กมันเป็นคนแกงอีตายห้องกองกวาดไปผลเพื่อมึงต้องช่วยกูได้อยู่แล้วใช่ตามมาบอกอยู่ตามบอกมาสิแพนเค้กพวกเจออกไปไม่ได้ทำไมออกมาไม่ได้ติดสัญญากี่ปี3ปีกูบอกแล้วว่าอย่าไปรับตั้งมาก่อนหาโยเลยเบิกก่อนโยไม่ทันท่ายที่เบิกตั้งแล้วกูนี่ก็เปรตแม่งนั่งตัวเองกับมีมาเล่นก้องเขินอยู่ค่อยก่อนไปว่าได้ค่อยก็ติดสัญญา3ปีตลอดชีวิตแพนเค้กมีให้ยืมสัก3ล้านมั้ยเจ๊ไปทำอะไรฉีกสัญญาไม่เล่นล่ะไม่เล่นล่ะคราวนี้เล่นอะไรล่ะเอาไม่เรียกฉันทำไมอ่ะอ๋อโอเคมาพี่บิ๊กเบิ้มบิ๊กเบิ้มพ่อมึงเหรอบิ๊กเบิ้มบิ๊กเบิ้มมึงเอามาจากไหนครับบิ๊กเบิ้มกูมอนมาร์กเลยอ่ะก็บอกว่าไม่ต้องติดมาร์กกูโผล่ไปอีกแล้วนี่เหรอทางนี้เหี้ยก้อนเลยก้อนที่รู้ก็หันทางนู้นดิโอ้ยอีนี่กินไปละกินขอโทษกินตกใจเลยเนี่ยขอโทษค่ะอีนี่กินอะไรวะเนี่ยเธอจะทำอะไรอ่ะขออีกทีได้ไหมขอต่อต้องลืมงงโอเคได้ๆต่อเลยอย่าทำโรซี่ของฉันนะโรซี่ขอต่อเลยต้องเอาไหวอ่ะจริงเหรอโอ้ยขอกล้องนะเป็นยังไงล่ะปล่อยไหลเจ้าเลือกใครขอเลือกปุจจมานปุจจมานโอ้ยเจ้าเลือกปุจจมานเออดีแล้วเสียงสองเสียงอ่ะขอเลือกปุจจมานขับมุกเองนี่มันยิ้มอ่ะข้าขอถามเจ้าอีกครั้งเจ้าเลือกใครปุจจมานและซ้อมขับมาแล้วและยินดีต้อนรับชายหว่างกลางของแม่ชายหว่างกลางของแม่ชายตุ้มดาก็ไปเรื่อยแหละขนมแม่งคะทุกคนก็เห็นแล้วนี่คะว่ามันยังไม่ตายทุกคนแค่เห็นแล้วมันไม่ตายเห็นว่ามันตายโอ้ยนี่จันกูก็หมื่นๆว่าไอ้ไม่ตายแล้วกูจะไปไหนต่อสุดยอดเลยอ่ะใหม่สุดยอดครับสุดยอดอาจารย์ไม่ได้หมื่นนะฮะผมขอโทษนะไม่จับมือต่อเลยหมดไหนแวะไม่ต้องพูดแล้วผมคิดถึงคุณจังเลยอ่ะคิดถึงคุณจังเลยโอ้ยนี่ผมขอฟังเรื่องโอ้ยผมพูดไม่รู้เรื่องฮะได้ไป